สวัสดีค่ะวันนี้มาแจกสูตรข้าวเกียยบสายลงุงสูตรนี้ทำกินทำขายได้ค่ะขั้นตอนวิธีการทำไม่ยุ่งยากไปลงมือทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะนำฟักทองมาปอกเปลือกแล้วล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ได้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเราก็จะนำฟักทองมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆบางๆค่ะเวลานำไปต้มฟักทองของเราจะได้เปื่อยง่าย ส่วนในขั้นตอนนี้ถ้าใครหั่นชิ้นที่ใหญ่นะก็จะใช้เวลาต้มนานหน่อยค่ะตอนนี้เราก็หั่นฟักทองเสร็จแล้วนะคะลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยต่อไปเราก็จะมาต้มฟักทองกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปก็ให้เราตั้งหมอ้อจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะต่อไปใส่ฟักทองที่เราหั่นเตรียมไว้ใบเตยใส่ลงไปต้มรวมันเพื่อเพิ่มความหอมค่ะ เสร็จแล้วก็ให้เราเปิดไฟได้เลยในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เป็นไฟกลางนะต้มไป40นาทีหรือจนกว่าฟักทองของเราจะเปื่อยค่ะในช่วงที่รอให้ฟักทองเปื่อยเราก็จะมาเตรียมในส่วนผสมของแป้งค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ตอนนี้เราก็ได้ต้มฟักทองของเรามาครบเวลาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเช็คกันว่าฟักทองเปื่อยดีหรือยังในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ส้อมนะในการจิ้มดู ฟักทองของเราก็เปื่อยดีแล้วค่ะตอนนี้ฟักทองก็เปื่อยดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมแป้งกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราเตรียมชามภาชนะใส่น้ำตาลทรายผงฟูเกลือพริกไทยปน่นกระเทียมในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นกระเทียมกีบใหญ่นะก็ให้นำไปโขกให้หยาบประมาณนี้ค่ะ ต่อไปเราก็จะใส่เป็นแป้งมันในส่วนของแป้งมันเราใช้อยู่ที่2ถุงนะก็ถุงละ500ยกรัมค่ะพอใส่แป้งลงไปหมดในขั้นตอนนี้ก็ให้เราทําแป้งให้เป็นหลุมตรงกลางค่ะจะได้สะดวกง่ายต่อการผสมในขั้นตอนนี้พอทําแป้งเป็นหลุมตรงกลางเสร็จแล้ว ต่อไปก็ให้เรานำน้ำฟักทองที่ต้มเดือดจัดนะมาผสมกับแป้งมันค่ะในขั้นตอนนี้ให้เราใช้เป็นน้ำร้อนจัดเท่านั้นในการผสมกับแป้งมันและในขั้นตอนการผสมแป้งควรที่จะทยอยเติมน้ำร้อนลงไปนะคะอย่าใส่ลงไปทีเดียวเพราะเราจะวควบคุมความข้นเหลวของแป้งไม่ได้ค่ะพอเราใส่ลงไปเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะตักเป็นเนื้อฟักทองลงไปผสมกับแป้งค่ะ ต่อไปก็ให้เรากดบี้นะคะในขั้นตอนนี้ให้เราบดให้ฟักทองให้ละเอียดค่ะพอบี้จนฟักทองละเอียดดีแล้วในขั้นตอนนี้ก็ให้เราคนผสมแป้งค่ะให้เข้ากันดีในขั้นตอนนี้แป้งยังร้อนอยู่นะเราก็จะใช้วิธีการคนผสมแป้งแบบนี้ไปจนกว่าแป้งของเราเริ่มอุ่นค่ะตอนนี้แป้งก็เริ่มที่จะอุ่นแล้วนะคะพอใช้มือนวดได้เราก็จะมาใช้มือนวดกันค่ะ ในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะนวดไปจนกว่าแป้งของเราจะได้ที่ค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้แป้งของเราก็นวดเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะแป้งที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยต่อไปเราก็จะแบ่งแป้งให้เป็น2ส่วนเท่าๆกันค่ะตอนนี้เราก็แบ่งแป้งเป็น2ส่วนเท่าๆกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำแป้งมาผสมสีกันเลยค่ะ สีแรกที่เราใช้ผสม,มเราก็ใช้เป็นสีเหลืองไข่ค่ะในขั้นตอนนี้ใครที่ชอบสีเข้มก็ให้จัดได้ตามความชอบของตัวเองเลยนะคะพอใส่สีผสม,ม 1, อาหารลงไปเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะนวดเพื่อให้แป้งเข้ากันดีค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยสีก็จะออกมาประมาณนี้นะใครที่ชอบสีเข้มมากกว่านี้ก็จัดได้ตามความชอบของตัวเองเลยะคะ่ะ ในขั้นตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนชามผสมที่มีขนาดที่ใหญ่นะจะได้สะดวกง่ายต่อการผสมค่ะต่อไปเราก็จะผสมแป้งสีเขียวกันค่ะอันนี้เราใช้เป็นสีเขียวแอปเปิลนะในส่วนของความเข้มความอ่อนของสีก็ให้เราปรับได้ตามความชอบเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะนวดไปจนกว่าแป้งของเราจะเข้ากันดีค่ะ ตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งจนเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะของสีแป้งก็จะประมาณนี้เลยต่อไปเราก็จะนําแป้งมาขึ้นรูปไปเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะนําแป้งมาห่อด้วยพลาสติกรแปค่ะหรือใครจะใช้เป็นอย่างอื่นห่อก,ก็ได้นะแต่เราจะใช้เป็นพลาสติกรแปค่ะจะได้สะดวกและก็ง่ายพอดึงพลาสติกรแปเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะนําแป้งค่ะลงไปคึงให้เป็นแผ่นบางนะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราก,กดเป็นลักษณะแผ่นบางประมาณนี้ค่ะ พอกดได้ลักษณะแผ่นแบบนี้แล้วต่อไปก็ให้เรานำแป้งแผ่นสีเหลืองลงไปวางต่อเลยค่ะในขั้นตอนนี้นะก็ให้เรากดให้เป็นแผ่นบางให้ลักษณะคล้ายกันค่ะแล้วก็วางทับกันลงไปแบบนี้นะแล้วก็กดแป้งค่ะให้เป็นแผ่นเสมอกันเพราะเวลาเราม้วนแป้งแป้งจะได้สวยค่ะ พอกดจัดทรงแป้งเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ต่อไปก็ให้เราม้วนแป้งได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้ดูตามได้เลยนะพอจัดทรงได้ลักษณะสวยงามแบบนี้แล้วต่อไปก็ให้เราม้วนด้วยพลาสติกแรปค่ะในขั้นตอนการม้วนพลาสติกแรปเราจะม้วนอยู่ที่2รอบค่ะการที่เราใช้พลาสติกแรปม้วนแป้งแบบนี้จะช่วยทําให้เราสะดวกแล้ก็ง่ายในการนึ่งแป้งค่ะ ตอนนี้เราก็ม้วนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็ให้เรากดแป้งเล็กน้อยค่ะเพื่อจัดทรงให้สวยงามพอได้ทรงที่สวยงามแล้วต่อไปเราก็จะนํามีดปลายแหลมนะคะมาแทงแบบนี้เพื่อให้ตัวแป้งเป็นรูค่ะเราก็จะแทงอยู่ที่สองข้างแบบนี้เลยนะเวลาเรานําไปนึง่งตัวแป้งของเราจะได้ไม่ฟูตแตกค่ะตอนนี้เราก็ได้เจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําไปนึ่งกันเลยค่ะ ในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ํารอจนร้อนเดือดดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําแป้งลงไปนึ่งกันเลยค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะปิดฝาซึง้งแล้วก็นึ่งต่อไปหนึ่งชั่วโมงค่ะในขั้นตอนนี้แป้งก็มีลักษณะที่หนานะเราก็จะใช้เวลานึ่งนานหน่อยค่ะ ต่อไปเราก็จะใช้ไฟแรงนะในการนึ่งเราจะนึ่งหนึ่งชั่วโมงในขั้นตอนนี้ให้เรานึ่งแป้งให้สุกนะถ้าเรานึ่งแป้งไม่สุกเวลาเรานํามาทําแผ่นข้าวเกียบแผ่นข้าวเกียบของเราก็จะเป็นกระด้างแล้วก็ไม่ฟูสวยค่ะตอนนี้เราก็ได้นึ่งแป้งครบเวลาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเช็คกันเลยว่าแป้งของเราสุกหรือ,อยังนะในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ไม้ไปลายแหลมค่ะจิ้มลงไปแบบนี้ ในขั้นตอนที่เราจิ้มลงไปเวลาเราดึงขึ้นมาแป้งไม่ติดขึ้นมาก็แสดงว่าแป้งของเราสุกดีแล้วค่ะต่อไปเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็ยกออกไปพักไว้ให้คลายร้อนค่ะตอนนี้เราก็ได้พักแป้งข้าวเกียบของเราไว้จนเย็นตัวดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําไปแช่ไว้ในตู้เย็นค่ะในขั้นตอนนี้เราจะแช่ไว้ข้ามคืนนะเพื่อให้ตัวแป้งของเราแข็งจะได้หั่นง่ายค่ะ ตอนนี้เราก็ได้แช่แป้งข้าวเกียบของเราไว้ในตู้เย็นข้ามคืนแล้วค่ะลักษณะก็จะแข็งประมาณนี้เลยต่อไปเราก็จะนำมาหั่นค่ะส่วนในขั้นตอนนี้นะเราก็จะแกะพลาสติกออกให้หมดก่อนค่ะพอเราแกะพลาสติกออกหมดแล้วต่อไปเราก็จะนำแป้งมาตัดแบ่งครึ่งค่ะในขั้นตอนนี้เราจะแบ่งครึ่งแบบนี้แป้งของเราจะได้หั่นง่ายค่ะพอตัดแป้งเสร็จนะคะลักษณะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะก็จะมีความสวยงามนะ ต่อไปเราก็จะมาหั่นแป้งกันเลยค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะไม่ใช้ถุงมือนะเพราะเราไม่ถนัดถ้าใครถนัดก็สามารถใช้ได้เลยค่ะส่วนความหนาบางของแป้งนะก็จะใช้อยู่ที่1มมิลค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราหั่นไปจนกว่าแป้งจะหมดค่ะส่วนใครที่ใช้มีดแล้วไม่ถนัดก็สามารถใช้เป็นมีดสองคมได้นะก็นำมาหั่นได้เช่นกันค่ะ ส่วนการหั่นแผ่นแป้งน้แนะนําให้ทําชิ้นใกล้เคียงกันค่ะเพราะเวลาเรานําไปตากก็จะได้แห้งพร้อมกันและเวลาเรานํามาทอดก็จะได้สุกพร้อมกันค่ะตอนนี้เราก็ได้หั่นแผ่นแป้งข้าวเกียบของเราเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําแผ่นข้าวเกียบของเรามาวางเรียงเพื่อนําไปตากกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้วางเรียงแผ่นข้าวเกียบของเราเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําแผ่นข้าวเกียบของเราไปตากแดดกันเลยค่ะ ส่วนระยะเวลาในการตากแผ่นข้าวเกียบเราจะใช้เวลาตากแดดอยู่ที่2วันนะโดยการตากแดดจะจัดค่ะขอแนะนำค่ะสำหรับการตากแผ่นข้าวเกียบเราจะต้องตากให้แห้งนะเวลาเรานำมาทอดแผ่นข้าวเกียบของเราจะได้ฟูแล้วก็สวยค่ะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บแผ่นข้าวเกียบกันเลยค่ะลักษณะที่ได้ตอนแห้งก็จะประมาณนี้นะ ในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะเก็บแผ่นข้าวเกียบของเราไว้ก่อนค่ะพอพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราค่อยจะนําออกมาตากแดดกันนะคะตอนนี้เราก็ได้ตากแผ่นข้าวเกียบของเราครบ2วันแล้วนะคะลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยตอนนี้ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีทําแผ่นข้าวเกียบสายลุงสูตรนี้ทําง่ายค่ะยังไงก็ลองไปทํากันดูนะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ